เกิดมาเป็นแบบนี้ได้อย่างไรหัวข้อเป็นชายเป็นหญิงการเกิดเป็นชายเป็นหญิงมักถูกหยิบยกไปพูดในแง่ความด้อยกับความเด่นข้อเท็จจริงก็คือชายหญิงมีทุกข์ทางใจเหมือนกันอีกทั้งการถือกำเนิดมาในเพศใดก็ไม่ได้ประกันความชอบใจแก่เจ้าตัวภาวะทางเพศอาจเป็นเพียงเครื่องตกรางวัลหรือบทลงโทษก็ได้ไม่ว่าจะอยู่ในร่างชายหรือร่างหญิงเมื่อหญิงพอใจสภาพแห่งหญิงในตนทั้งกิริยาท่าทางความไว้ตัวความพอใจซุ้มเสียงและเครื่องประดับแบบหญิงก็ย่อมสนใจสภาพของชายอันเป็นเพศตรงข้ามกับตนและย่อมมุ่งหวังการคบค้าสมาคมกับชายอันเป็นเหตุให้เกิดสุขสมนัสเช่นนี้เองหญิงจึงไม่ล่วงพ้นภาวะแห่งหญิงไปได้ฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อชายพอใจสภาพแห่งตนสนใจสภาพของหญิงชายก็ไม่ล่วงพ้นภาวะแห่งชายไปได้เช่นกันข้อความจากสังโยคสูตรอัตถคถาผู้ที่ได้อิทธิภาวะรูปเพราะชาติแต่ปางก่อนได้ประกอบกุศลกรรมอย่างอ่อนเป็นกรรมที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสก็จริงแต่เจือปนไปด้วยความไหวหวั่นส่วนผู้ที่ได้ปุริสภาวะรูปเพราะอดีตชาติได้ประกอบกุศลกรรมที่สูงส่งด้วยศรัทธาความเลื่อมใสความตกลงปลงใจที่หนักแน่นปราศจากความหวั่นไหวให้เกิดความย่อหย่อนกุศลกรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นกุศลกรรมอันทรงพลังจึงยังผลให้เกิดเป็นชายข้อความจากพระอภิธรรมมัตตสังคหะรูปสังคหะวิภาคชาดกเพราะกรรมเมื่อครั้งที่เคยมัวเมาเป็นชายชู้กับภรรยาผู้อื่นไว้มากดิฉันตายจากชาตินั้นแล้วต้องลงไปหมกไหม้อยู่ในโรรุวันนรกพ้นจากนรกแล้วขึ้นมาเป็นลาถูกเข้าตอนตายจากความเป็นลาแล้วมาเกิดเป็นลิงที่ถูกขบกัดลูกอันทะตายจากความเป็นลิงแล้วมาเกิดเป็นวัวถูกตอนตายจากความเป็นวัวแล้วมาเกิดเป็นกระเทยหลังจากนั้นจึงมีบุญพอจะไปเป็นนางอัปสรสวรรค์และมาสู่ความเป็นพระนางรุจาในบัดนี้ข้อความจากมหานารทกัสสปะชาดกมุมมองอันควรได้จากพุทธพจน์อัตถกถาและชาดกรากของความเป็นชายเป็นหญิงคือการติดข้องพัวพันอยู่กับภาวะคู่ตราบใดที่ยังมีความติดใจติดข้องพัวพันยังมีความยินดีในเพศรสก็จะต้องเวียนว่ายในสภาพหญิงหรือชายไปเรื่อยๆพูดให้ง่ายที่สุดภาวะหญิงชายเกิดจากความติดใจแต่สิ่งที่เป็นตัวจำแนกว่าเกิดครั้งไหนจะได้เป็นชายเกิดครั้งไหนจะได้เป็นหญิงกรรมจะเป็นผู้ตัดสินในส่วนของกายนั้นทุกคนทราบดีว่าหญิงชายต่างกันแต่ถ้าถามว่าต่างกันอย่างไรอันนี้มีรายละเอียดมากมายเหลือคณานับเริ่มจากสิ่งที่เห็นง่ายสุดคนส่วนใหญ่จะนึกเป็นอันดับแรกคือหญิงมีอวัยวะเพศอย่างหนึ่งชายมีอวัยวะเพศอีกอย่างหนึ่งการเอาอวัยวะเพศมาเป็นเกณฑ์แบ่งว่านั่นชายนี่หญิงก่อให้เกิดการเปรียบเทียบว่าใครเป็นชายมากกว่ากันด้วยอวัยวะเพศส่วนล่างและเปรียบเทียบว่าใครเป็นหญิงมากกว่ากันด้วยอวัยวะเพศส่วนบนน้อยคนจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทารกในครรภ์มารดาเมื่อยังเป็นตัวอ่อนอยู่นั้นจะเริ่มต้นด้วยการมีอวัยวะเพศหญิงก่อนเสมอแต่ถ้าเซลล์ของตัวอ่อนมีโครโมโซมเพศเป็นชายอวัยวะเพศแบบชายจึงปรากฏยื่นออกมาภายหลังส่วนถ้าเซลล์ของตัวอ่อนมีโครโมโซมเพศเป็นหญิงอวัยวะเพศหญิงจะปรับสภาพให้สมบูรณ์ขึ้น
พูดให้ง่ายที่สุดคือถ้าเอาอวัยวะเป็นเกณฑ์แบ่งเพศทุกคนก็เป็นหญิงเหมือนกันหมดในช่วงแรกสุดถามนักวิทยาศาสตร์ว่าเหตุใดอวัยวะเพศแบบชายจึงยื่นออกมาก็จะได้คำตอบสุดท้ายที่ชัดถ้อยชัดคำว่าเด็กบังเอิญได้รับโครโมโซม Y จากพ่อไปประกบคู่กับโครโมโซม X ของแม่ขอบเขตของวิทยาศาสตร์ไปถึงที่สุดที่ตรงคำว่าบังเอิญเพียงเท่านี้ธรรมชาติฝ่ายรูปยังบอกถึงรายละเอียดความแตกต่างระหว่างชายกับหญิงอีกมากอย่างเช่นการทำงานของสมองฝั่งชายและฝั่งหญิงจะผิดกันราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตคนละสปีชีข้อเท็จจริงเหล่านี้อยู่ในความสนใจของนักวิทยาศาสตร์มาเป็นร้อยๆปีแล้วมีการค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่ามีรายละเอียดใดบ้างที่บ่งชี้ว่านั่นคือสมองชายนี่คือสมองหญิงทั้งในแง่ของขนาดความหนาของส่วนต่างๆวิธีการทำงานการหลั่งฮอร์โมนมูลเหตุของความปรารถนาและความอ่อนไหวตลอดจนเหตุผลของความชอบใจที่แตกต่างแต่ถึงที่สุดจนกระทั่งวันนี้การเห็นรายละเอียดความแตกต่างก็ไม่ได้นำมาซึ่งความเข้าใจว่าแรกเริ่มเดิมทีอะไรเป็นตัววางแผนให้แตกต่างเมื่อศึกษาเรื่องกรรมและวิบากคุณคงเห็นแต่แรกว่าเราเล็งกันที่จิตเป็นสำคัญมโนกรรมสำคัญที่สุดกรรมที่แบ่งเพศก็เช่นกันถ้าเรารู้ได้ว่าจิตแบบไหนคิดอย่างไรเหมาะกับความเป็นชายเป็นหญิงคำตอบก็อยู่ตรงนี้เองถามว่ารู้ไปทำไมเพื่อความเข้าใจตนเองและเพื่อการเลือกได้ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงที่พอใจในตนเองได้อย่างไรหรือกระทั่งว่าถ้ามีความรู้สึกเบี่ยงเบนทางเพศอยู่จะปรับแก้อย่างไรให้เข้ากับธรรมชาติทางกายของตนภายในชาตินี้ไม่ต้องทนทุกข์อยู่กับความรู้สึกครึ่งๆกลางๆอีกต่อไปหญิงชายไม่ได้เป็นเครื่องหมายระบุว่าไปทำบุญหรือทำบาปมามากกว่ากันคิดถึงเจ้าหญิงกับข้าทาสคนไหนมีบุญมากกว่ากันแน่นอนว่าเจ้าหญิงซึ่งเป็นหญิงหรือลองคิดถึงชายที่เกิดในภาวะสงครามต้องโดนเกณฑ์เป็นทหารไปรบต้องฆ่าคนที่ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนใครโชคร้ายกว่ากันแน่นอนว่าทหารซึ่งเป็นชายเมื่อเกิดความเข้าใจตลอดสายว่ากรรมเป็นตัวจัดสรรเพศเราจะถึงข้อสรุปว่าเพศเป็นเพียงเครื่องมือชดใช้กรรมเก่าและสร้างกรรมใหม่ไม่มีใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบกว่ากันในแง่นี้เลยกรรมในการให้ทานการให้ทานมีวิธีคิดได้หลายแบบและระดับความหนักแน่นก็ต่างกันทั้งวิธีคิดและความหนักแน่นในการทำทานล้วนเป็นเหตุแห่งให้เกิดจิตแบบชายแบบหญิงดังนี้1. ทรัพยทานการให้ด้วยความอยากให้ให้ด้วยความปลื้มให้ด้วยความหวังว่าจะเกิดประโยชน์เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสุขแก่ผู้รับจะเป็นชนวนเหตุให้จิตเกิดความหนักแน่นสูงสุดขอให้สังเกตว่าในการทำทานที่คุณไม่หวังสิ่งอื่นใดมากไปกว่าได้ให้สมใจความแช่มชื่นยาวนานจะแต่งจิตให้เกิดสมาธิอ่อนๆเลิกคิดวกไปวนมามองโลกสดใสหูตากว้างขวางได้ทีเดียวถ้าจิตแบบนี้เกิดขึ้นเป็นประจำก็เหมาะกับภาวะความเป็นชายแต่หากมาทำบุญร่วมกันฉันคู่รักและรู้สึกผูกพันกับบุญที่ทำร่วมกันก็เป็นเหตุให้ภาวะคู่ถูกรักษาไว้ในที่ที่มาเจอกันอีกชายจะเป็นชายหญิงจะเป็นหญิงเช่นเดิมหญิงที่มีความพอใจในสภาพความเป็นหญิงมักอธิษฐานขอสวยของามถ้าอธิษฐานทุกครั้งบุญก็จะส่งผลให้ได้รูปหญิงในที่ที่เกิดเป็นมนุษย์
หรือเทพธิดากับทั้งงามงดสมใจแต่หากไม่ได้มีการอธิษฐานใดๆเป็นพิเศษและมีความหวั่นไหวในขณะก่อนให้ทานขณะกำลังให้ทานหรือขณะที่ให้ทานเสร็จแล้วความหวั่นไหวนั้นจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดรูปหญิงและมีความผันผวนทางอารมณ์ความหวั่นไหวในที่นี้ก็คือความเปลี่ยนใจกลับไปกลับมาบางคนคิดมากว่าจะให้ดีหรือไม่ให้ดีพอลงมือให้ก็อยากชักมือกลับหรืออยากลดเงินลดของหรือหลังจากให้เสร็จแล้วก็คิดมากเสียดายอยากทวงคืนถ้ามีภาวะจิตใจและความรู้สึกนึกคิดแบบนี้ในขณะสร้างบุญบุญก็จะส่งผลตรงกับภาวะทางอารมณ์ที่สั่นคลอนง่ายสอดคล้องกับธรรมชาติทางกายที่อาจปรวนแปรซึ่งจะไม่รู้สึกแปลกเท่าไหร่แต่หากได้ร่างชายขณะที่อารมณ์แปรปรวนเหมือนหญิงก็จะรู้สึกอึดอัดขัดแย้งกับตนเองตั้งแต่ยังเล็กได้มากสองอภัยทานการให้อภัยด้วยความอยากเลิกแล้วต่อกันปลอดจากความเบียดเบียนต่อกันจะเป็นชนวนเหตุให้เกิดจิตใหญ่จิตที่สว่างกว้างเหมาะกับภาวะความเป็นชายที่มีความเป็นใหญ่เกิดใหม่ย่อมไม่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแต่จะมีสติมีความยั้งคิดเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้ารักรักแค้นแค้นวันนี้บอกว่าอภัยพรุ่งนี้อยากกลับไปด่าอีกหวนผูกใจเจ็บชวนทะเลาะอีกพอทะเลาะเสร็จตกบ่ายกลับญาติดีพยายามคิดดีต่อกันอีกแบบนี้เหมาะกับภาวะความเป็นหญิงที่คับแคบไม่น่าพึงใจเกิดใหม่ย่อมใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งเมื่อใดของขึ้นเมื่อนั้นสติขาดหมดความยั้งคิดเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดด้วยความเร่าร้อนเสมอ 3. ธรรมทานการให้ธรรมะด้วยความอยากสงเคราะห์ให้ผู้อื่นอยู่บนทางสว่างตามตนนั้นเป็นน้ำใจอันประเสริฐและเป็นความสว่างขั้นสูงสุดในบรรดาการให้ทั้งปวงหากน้ำใจไม่แอบแฝงอยู่ด้วยประสงค์อื่นก็จะให้ผลเป็นความรุ่งเรืองความจัดจ้าและความมีกำลังมากอย่างชายเห็นผลทันตาได้ตั้งแต่ชาติปัจจุบันและส่งผลชัดยิ่งขึ้นในชาติถัดไปในอัตภาพบุรุษที่น่านับถือเป็นที่เลื่อมใสแก่คนเห็นส่วนการให้ธรรมะที่ไม่มีในตนคืออยากให้ทั้งที่ไม่มีจะให้มักเป็นเหตุแห่งความเสแสร้งแกล้งทำว่ามีธรรมะแต่ใจลึกๆย่อมรู้อยู่ว่าตนลวงโลกถึงแม้ทีท่าภายนอกจะตกแต่งให้ดูอาจหารภายในย่อมหวั่นไหวอยู่กรรมที่สว่างนอกแต่มืดในเช่นนี้อาจส่งให้เป็นหญิงงามสง่าแต่อารมณ์อันเป็นภายในผันผวนรุนแรงแบบคนมีลับลมคมในแอบซ่อนมากมายหรืออาจถึงขั้นทำให้ภายนอกดูเป็นชายชาตรีแต่จิตกลับแอบเบี่ยงเบนทางเพศอยู่ไม่อยากให้ใครรู้ที่เป็นเช่นนี้เพราะธรรมทานมีอนุภาพแรงถ้าให้จริงก็ดีจริงแต่ถ้าให้ด้วยเจตนาอันบิดเบี้ยวเคลือบแฝงอะไรไม่ดีไม่งามไว้ก็กลายเป็นแย่หนักไปเลยกรรมในการรักษาศีลการถือศีลมีผลโดยตรงกับคุณภาพของจิตเพราะต้องอาศัยกำลังใจและความต่อเนื่องผู้ที่ตั้งใจถือศีลแล้วถืออยู่ก็ได้ชื่อว่ามีจิตใจแข็งแกร่งหนักแน่นคงเส้นคงวาแต่ถ้าตั้งใจถือศีลแล้วถือไม่อยู่ก็ย่อมเกิดความละอายเศร้าใจหวั่นไหวไม่มั่นใจในคุณงามความดีของตนและศีลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องของเพศก็คือ
ศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารอันเป็นรั้วกั้นไม่ให้ประพฤติผิดในกามนั้นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสจะมุ่งเอาการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่มารดาบิดารักษาหญิงที่พี่ชายพี่สาวรักษาหญิงที่ญาติรักษาหญิงที่มีสามีหญิงที่ถูกซื้อตัวไว้ตลอดจนหญิงที่ถูกจองตัวไว้แล้วด้วยเครื่องมั่นหมายเช่นแก้วแหวนหรือแม้แต่พวงมาลัยตามประเพณีท้องถิ่นในที่ที่สิทธิสตรีเท่าเทียมกับเพศชายชายที่มีภรรยาก็ไม่มีสิทธินอกใจเช่นกันเพราะการจดทะเบียนสมรสคือการตกลงกันเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายว่าต่างฝ่ายต่างต้องมีกันและกันเพียงคนเดียวหากฝ่ายสามีไปคบชู้กับหญิงอื่นถึงขั้นให้การอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องเป็นภรรยาอีกคนกฎหมายก็เปิดโอกาสให้ฟ้องหย่าแล้วเรียกค่าเสียหายได้ตรงนี้ในส่วนของธรรมะระดับศีลก็คือต่างฝ่ายต่างมีสิทธิ์ในตัวของกันและกันไม่ใช่เฉพาะหญิงเท่านั้นที่เป็นสิทธิ์ทางเพศของฝ่ายชายถามว่าอย่างไรจึงเรียกศีลด่างพร้อยอย่างไรเรียกว่าศีลขาดทะลุถ้าเจ้าของเขาไม่รู้จะมีค่าเท่ากับไม่ได้ทำไหมเผลอทำแบบตกกระไดพลอยโจรโดยไม่เจตนาไว้แต่แรกถือว่าผิดศีลไหมแค่ทำอะไรภายนอกเข้าข่ายไหมดูหนังโป๊เป็นบาปไหมและอื่นๆคำตอบของข้อสงสัยทั้งหมดข้างต้นอาศัยหลักเกณฑ์คือความละอายต่อบาปเป็นเครื่องชี้ซึ่งดูได้จากอวัยวะวัดความละอายกันโดยตรงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศนั้นนับเอาตั้งแต่เนื้อหนังแค่ผิวๆทีเดียวพูดง่ายๆว่าทุกตารางนิ้วมีผลหญิงชายไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวกันโดยธรรมชาติเว้นแต่จะเป็นเจ้าของกันและกันลองสังเกตสิ่งที่เรารู้อยู่แก่ใจทุกสัมผัสนั้นล้วนต้องห้ามไปหมดหากแต่ต้องบุคคลมีเจ้าของหรือบุคคลที่ไม่ใช่คู่ครองด้วยความกำหนัดไม่ว่าจะอย่างไรก็เรียกว่าประพฤติผิดในกามทั้งสิ้นส่วนจะเข้าขั้นด่างพร้อยหรือขาดทะลุก็ขึ้นอยู่กับระดับความต้องห้ามของอวัยวะนั้นๆเกณฑ์คร่าวๆที่แสดงได้พอประมาณวัดเอาจากการใช้กำลังใจของคนทั่วไปในการทำผิดทางกามดังนี้ 1. จุมพิษกันต่างฝ่ายต่างไม่มีความยินดีทางเพศเป็นไปตามธรรมเนียมนิยมของท้องถิ่นไม่ด่างพร้อยเลย 2. หอมแก้มใจเขายินดีทางเพศใจเราไม่ยินดีทางเพศทว่ารู้อยู่แก่ใจว่าเขาหอมด้วยความพิศวาสก็ยังยอมด้วยเงื่อนไขบางอย่างนับว่าด่างพร้อยราวๆ 10% 3. หอมแก้มใจเขายินดีทางเพศใจเรายินดีทางเพศนับว่าด่างพร้อยราว 20% 4. จูบปากใจเขายินดีทางเพศใจเราไม่ยินดีทางเพศแต่มีความยินยอมด้วยเงื่อนไขบางอย่างทั้งรู้อยู่แก่ใจนับว่าด่างพร้อยราว 50% 5. จูบปากใจเขายินดีทางเพศใจเรายินดีทางเพศถือว่าวิดจะขาดทะลุเหมือนเช่นที่มีการเปรียบเทียบไว้ว่าจูบปากคือการเคาะประตูบนเพื่อถามว่าประตูล่างพร้อมหรือยังจึงต้องนับว่าด่างพร้อยแล้ว 80% 5. เปลือยกายกอดจูบลูบไล้ตลอดจนหลังภายนอกใจจะยินดีหรือไม่ยินดีทางเพศก็ด่างพร้อยถึงขั้นฉิวเฉียดขาทะลุมาได้เกิน 90% 6. อวัยวะเพศเข้าถึงกันหรือมีอวัยวะเพศเข้าถึงปาก
เว้นแต่จะถูกข่มขืนโดยไม่มีใจร่วมยินดีทางเพศอยู่เลยให้นับว่าศีลข้อกาเมขาดทะลุแล้วทั้งคู่ 100% หากพิจารณาโทษตามธรรมชาติคุณคงไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกถ้าผู้ประพฤติผิดทางเพศจะเกิดความผิดปกติทางเพศเกณฑ์ของความผิดปกติจะผกผันกับความรู้สึกผิดหรือความสามารถในการสำนึกผิดเช่นถ้าประพฤติแค่ครั้งเดียวยังมีความละอายสำนึกผิดอย่างแรงกับทั้งตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไม่ทำอีกก็มีผลให้รู้สึกผิดปกติอยู่ในปัจจุบันพักหนึ่งแต่อาจไม่มีผลไปถึงชาติหน้าเพราะชั่วชีวิตที่เหลือไม่แตะต้องอีกส่วนประเภทที่ลักลอบคบชู้จนเกิดอาการหมกมุ่นครุ่นคิดอัดอั้นตันใจอยากเลิกก็อยากเลิกอยากเสพต่อก็อยากเสพต่อเพราะลึกๆยังไม่อิ่มไม่พอสองจิตสองใจแล้วเล่าๆอย่างเนี้ยเรียกว่าเสวยทุกข์ในชาติปัจจุบันเห็นทันตาและชาติถัดมาจะต้องประสบทุกข์ทางกายหรือทางใจในทำนองที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวดบาดกายบาดใจแล้วเล่าๆบางคนก็ติดกามโรคชนิดเป็นหายๆแต่หากประพฤติผิดบ่อยครั้งจนความละอายเหือดแห้งไปทุกทีเพราะบาปพอกพูนจนด้านชามากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งไม่รู้สึกผิดเลยแม้แต่นิดเดียวก็เข้าขั้นผิดปกติอย่างใหญ่หลวงสำหรับจิตที่มีมนุษยธรรมและมโนธรรมอันนี้ก็จะมีผลให้รู้สึกผิดปกติทางเพศอย่างแรงในชาติถัดมาเช่นใจเป็นชายกายเป็นหญิงหรือสับกันคือกายเป็นชายใจเป็นหญิงคนที่ลักลอบได้เสียกันผิดจะมองกันในทางต่ำมีความรู้สึกมืดให้แก่กันอยู่ในส่วนลึกแม้ดูเหมือนรักหรือหวานซึ้งขนาดไหนต่างก็จะเกี่ยงโทษกันว่าอีกฝ่ายเป็นต้นเหตุแห่งความเสื่อมขาดความเคารพขาดความรู้สึกอยากให้เกียรติกันเมื่อโมโหโกรธามีปากเสียงขึ้นมาย่อมทำให้เกลียดชังคิดจองเวรกันได้หนักกว่าปกติการคบชู้สู่ชายสู่หญิงจึงจัดเป็นรากของการเป็นคู่เวรเกิดชาติหน้าพอพบกันก็อาจเกิดแรงดึงดูดทางเพศมีความพึงใจกันแต่ก็อาจก่อให้เกิดอาการแสลงรู้สึกขนลุกแปลกๆไปด้วยเมื่อคบใกล้ชิดไม่ว่าจะในฐานะคนรักหรือคู่สมรสก็มีสิทธิ์รู้สึกแย่ต่อกันมากพอจะตบตีทำร้ายร่างกายหรือถึงขั้นฆ่าแกงกันลงคอคนที่ประพฤติผิดทางเพศหรือสำสอนมากๆจะมีรังสีมืดอันน่ารังเกียจชนิดหนึ่งที่คุณสามารถสัมผัสรู้สึกได้ตั้งแต่ชาติปัจจุบันที่เขาก่อกรรมอยู่รังสีมืดชนิดนั้นถ้าเข้มข้นมากแล้วแม้จะเป็นเพื่อนก็จะนึกอยากออกห่างอย่าว่าแต่คนแปลกหน้าถ้าเห็นเข้าก็เกิดความอยากขับไล่สายส่งหรืออยากตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ได้โดยไม่ทันต้องพูดคุยอะไรกันมากนี่เองเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าตรัสว่าโทษสถานเบาของการมัวเมาประพฤติผิดทางเพศคือการมีศัตรูและภัยเวรขอให้นึกถึงกรณีอาชญากรรมทางเพศที่เลวร้ายที่สุดเช่นถ้ามีการข่มขืนฆ่าเด็กอาจมีชาวบ้านแห่กันมารุมประนามสาบแช่งกันมืดฟ้ามัวดินเรือนพันเรือนหมื่นหากตำรวจเผลอก็มีสิทธิ์โดนรุมประชาทันจนตายเพราะในความรู้สึกของทุกคนจะเห็นเหมือนตัวเสนียดที่น่าทุบตีน่ารุมกระทืบน่าฆ่าให้ตายทรมานอันนั้นเป็นเพียงโทษสถานเบาในชาติที่ก่อกรรมชั่วแต่หากได้กลับมาเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกกรรมจะตกแต่งให้ได้ร่างหญิงเพื่อรับผลของบาปที่เคยทำตั้งแต่วัยเด็กเช่นกันหมายเหตุจากผู้อ่านขอเสริมจากบทความของคุณดังตรินสักเล็กน้อยนะครับ
กรรมที่จะตกแต่งให้ได้ร่างหญิงเพื่อรับผลของบาปไม่ได้หมายถึงว่าผู้หญิงมีบาปถึงได้เกิดมาเป็นผู้หญิงนะครับแต่กรณีนี้คือไปข่มขืนเด็กผู้หญิงไว้เมื่อตายจากไปได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะได้เกิดเป็นเด็กผู้หญิงที่ถูกข่มขืนแต่เด็กเช่นเดียวกันกับที่เคยทำคนอื่นเข้าไว้นะครับกรรมด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นที่รู้กันว่าขนาดและสัดส่วนของอวัยวะเพศมีอิทธิพลปรุงแต่งจิตใจให้เต็มอิ่มในเพศของตนได้มากน้อยตามกันอย่างเช่นองคชาตเป็นอวัยวะแสดงความผงาดมีความตระหง่านน่าเชื่อมั่นแบบชายส่วนปฐุมถันหรือหน้าอกเป็นอวัยวะแสดงความสามารถเลี้ยงดูและให้ความอบอุ่นแบบหญิงองคชาตถูกตกแต่งด้วยกรรมที่ทำด้วยความหนักแน่นอาจหารส่วนปฐุมถันตกแต่งด้วยกรรมที่ทำด้วยความมีแก่ใจห่วงใยดูแลเอื้อประโยชน์สุขแก่คนรอบข้างด้วยความกรุณาหากจะดูว่าพอดีเล็กเกินไปหรือใหญ่จนไม่สมส่วนกลายเป็นตลกก็ขึ้นอยู่กับใจที่ก่อกรรมว่าทำมาแบบไหนสมเหตุสมผลดูได้หรืออยากเอาหน้าเกินตัวซึ่งก็จะไปปรากฏเป็นขนาดอวัยวะในการข้างหน้ากรรมในประการต่างๆที่ทำลงไปจะนำความรู้สึกสมชายสมหญิงขึ้นมาก่อนคิดอย่างชายหรือทำท่าอย่างชายก็รู้สึกอย่างชายคิดอย่างหญิงหรือทำท่าอย่างหญิงก็รู้สึกอย่างหญิงขึ้นมาเดี๋ยวนั้นไม่ต้องรอชาติหน้าแต่ความรู้สึกที่สั่งสมไว้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองที่สะท้อนภาวะทางใจพอภาวะแบบไหนอิ่มตัวหรือมีความตั้งมั่นคงที่ขึ้นมาก็ก่ออวัยวะสมกรรมในชาติถัดไปเมื่อพิจารณาจากคุณลักษณ์แห่งเพศชายคือหนักแน่นเข้มแข็งเป็นที่พึ่งและคุณลักษณ์แห่งเพศหญิงคืออ่อนโยนนุ่มนวลเป็นที่ฝากใจเราก็อาจชำระพฤติกรรมต่างๆซึ่งก่อให้เกิดความรู้สึกดีกับเพศของตนเองแบ่งออกเป็นข้อๆได้ดังนี้ 1.กรรมที่ทำให้รู้สึกดีกับความเป็นชายกระทำตนเป็นที่พึ่งทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นตามสัญลักษณ์ของความเป็นชายแสดงความเข้มแข็งออกแรงช่วยเหลือปกป้องคนอื่นจากพยันตรายใจคอหนักแน่นเข้าข้างหลักการอย่างมีเหตุผลไม่ใช่เข้าข้างตัวเองริเริ่มสร้างสรรค์คิดแผนการใหม่ในทางดีให้เป็นที่ยอมรับได้มุ่งมั่นทำตามความตั้งใจให้สำเร็จด้วยตนเองไม่ใช่ต้องให้คนอื่นคอยเตือนตรงไปตรงมาไม่มีมายาปากกับใจตรงกันรับผิดชอบกับคำพูดของตนเองชอบเอาชนะทั้งอุปสรรคขัดขวางความก้าวหน้าตลอดจนคู่แข่งขันที่ท้าทาย 2.กรรมที่ทำให้รู้สึกดีกับความเป็นหญิงทำตัวเป็นที่ฝากใจห่วงใยดูแลตามสัญลักษณ์ความเป็นหญิงอ่อนโยนนุ่มนวลรู้จักทำเรื่องวุ่นวายให้กลับสงบด้วยการเอาน้ำเย็นเข้าลูบได้เมื่อไม่พอใจก็งอนเป็นคืนงอนพองามไม่ใช่งอนจนน่าเกลียดควบคุมอารมณ์ได้ให้กำลังใจได้ฉุดคนล้มให้ลุกได้สนับสนุนการงานให้ลุล่วงได้ไม่โลเลกลับไปกลับมาจนเสียงานเอาชนะใจคนด้วยเสน่ห์ทางการคิดและการพูดไม่ใช่ความร้อนแรงทางอารมณ์สำหรับชายหากเป็นตรงข้ามเช่นเป็นที่พึ่งให้ตนเองไม่ได้ต้องการการปกป้องจากผู้แข็งแรงกว่าอ่อนไหวไม่กล้าออกหน้าในการทำดีทำอะไรครึ่งๆกลางๆพร้อมจะถอดใจกับทั้งมายามากกล้าทำแต่ไม่กล้ารับผลคือจะรู้สึกอ่อนแอลงทุกทีหากปล่อยให้จิตใจอ่อนแอไปจนตายเกิดใหม่ถ้ายังอยู่ในเพศชายก็เหมือนจะมีอะไรขาดได้เช่นอวัยวะเพศเล็ก
ทำให้เกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในตนเองเหมือนคนขี้ขลาดไม่กล้าเผชิญหน้ากับเรื่องยากส่วนสำหรับหญิงหากมีอะไรเกินเช่นเข้มแข็งอย่างผู้นำเฉียบขาดและก้าวแกร่งก็จะทำให้ความรู้สึกเหมือนชายในร่างหญิงซึ่งอาจน่าภาคภูมิใจเป็นหญิงเหนือหญิงหรือกระทั่งเป็นหญิงที่เหนือชายแต่ท้ายที่สุดอาจขาดความสุขอย่างหญิงคือลำบากในเรื่องหาชายมาครองคู่เพราะยากจะเจอชายที่แกร่งพอจะทำให้กลับมารู้สึกถึงความเป็นเพศหญิงในตนโดยมากจะออกแนวเห็นผู้ชายเป็นลูกไล่หรือไม่ก็ลูกแง่ให้ตนนึกหมิ่นซึ่งมากกว่าสำหรับหญิงที่มีความเป็นผู้นำโดยเฉพาะหากพยายามเป็นผู้นำในทางบุญโดยเจืออยู่ด้วยความภูมิใจในอัตภาพหญิงเกิดใหม่ร่างกายอาจมีส่วนสูงเกินระดับเฉลี่ยของหญิงในละแวกที่เกิดจนหาผู้ชายมาเทียบให้สมตัวยากความรู้สึกจะเหมือนผู้ชายรอบตัวเตี้ยกว่าตนไปหมดแม้เป็นหญิงเหมือนกันแต่ความทุกข์ความสุขอันเกิดจากการครองกายหญิงก็แตกต่างอย่างเช่นหญิงที่มีความแปรปรวนทางกายสูงเกิดจากกรรมต่างๆที่ทำด้วยความว้าวุ่นใจกระทบตนกระทบท่านเช่นทำตัวเป็นภาระชอบเรียกร้องชอบขอชอบกินแรงเข้าข้างตัวเองขี้น้อยใจเอาแต่ใจรู้แก่ใจว่าผิดยังอยากเถียงยังอยากเอาชนะดื้อดึงตามอารมณ์ไม่ยึดหลักการหรือฟังเหตุผลใดๆเหตุเพียงเล็กน้อยก็อยากประชดพูดจาเน็บแนมเลือกเฟ้นถ้อยคำทิ่มตำให้คนอื่นเจ็บใจได้หลายคนที่ปวดประจำเดือนมากเมื่อลองลดอาการอารวาสลงฝึกตนให้เยือกเย็นโกรธยากหายเร็วก็จะทุเลาอาการเจ็บปวดทางกายลงได้อย่างน่าอัศจรรย์อันนี้ค่อนข้างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกายกับจิตได้ชัดเจนดีเมื่อมองว่าความเป็นชายคือมั่นคงแข็งแรงความเป็นหญิงคือยืดหยุ่นอ่อนโยนก็ต้องมองด้วยว่าถ้าติดในการทำกิริยาอาการแบบไหนความเป็นเพศของกิริยานั้นๆก็เปลี่ยนใจคุณได้เช่นดาราชายหลายคนเดิมจิตปกติตามเพศอยู่ดีๆพอไปรับบทดีดดิ้นกระตุ้งกระติ้งต้องใส่จริตจะก้านแบบผู้หญิงนานเข้าจิตก็บิดเบี้ยวจากสภาพตรงไปตรงมาแบบชายกลายเป็นอยากโยกโยนดัดไปดัดมาจริงๆนี่ก็นับเป็นความน่ากลัวของกรรมใหม่อันเกิดจากการเสแสร้งหรือแกล้งลองล้อเลียนไม่ควรที่จะประมาทเลยผู้มีกายเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงหลายรายอธิษฐานตั้งมั่นอยู่ในทานตั้งมั่นอยู่ในศีลตลอดจนเพียรเจริญสติเพื่อละกามเลิกติดใจผัวพันทางเพศเห็นผลมานับไม่ถ้วนว่าจิตของตนตรงขึ้นมีความรู้สึกเป็นชายมากขึ้นนี่คือหลักฐานยืนยันหนึ่งว่าภาวะทางจิตเป็นสิ่งเปลี่ยนได้โดยกรรมในปัจจุบันนี้เอง